หนังสือเรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งโดยฤาษีลิงดำรวบรวมโดยพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์วันที่13มีนาคมพ.ศ.2516เรียบเรียงใหม่และให้เสียงอ่านโดยสารธรรมเรื่องที่21กฎของกรรมเมื่อปีพ.ศ.2509หลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระราชพรหมยานท่านมาอยู่จังหวัดชัยนาทแล้วมาอยู่ที่วัดโพหลังจังหวัดชัยนาทอยู่หลายปีและได้มาพบของดีพระดีของสายเหนือเยอะส่วนสายเหนือของภาคกลางนี่ก็มีพระดีเยอะดีแบบที่ว่าห่มจีวรสีคร่ำแล้วตั้งหน้าตั้งตาเป็นอาจารย์วิปัสสนาแต่กิเลสสามนี่ยังไม่ได้ทิ้งแถมยังใส่ปุ๋ยอยู่เสมอคือโลภะโทสะโมหะท่าทางภายนอกดูดีมากแต่ถ้าอยู่ใกล้แล้วไม่ไหวหลวงพ่อท่านว่าตั้งแต่ครูบาอาจารย์สอนท่านมาไม่เคยพบแบบนี้ไอที่มีดีจริงๆก็มีแต่คลำไม่ค่อยพบพระสายเหนือนี่รู้สึกว่ามีการสะสมกันมากบางครั้งก็จะแสดงลีลาอะไรคล้ายว่าจะเป็นพระอรหันต์แต่พอเข้าใกล้แล้วก็ไม่ใช่เมื่อปลายปีพ.ศ. 2507วัดปากคลองมะขามเฒ่าได้นิมนต์หลวงพ่อให้ไปอยู่ด้วยหลวงพ่อเห็นว่าวัดนี้มีชื่อเสียงมากก็อยากจะไปดูพระที่นั่นอยากจะรู้เนื้อแท้ของพระพระนี่หมายถึงพระสงฆ์นะไม่ใช่พระพุทธเพราะพระพุทธองค์ไหนก็ใช้ได้หมดจะปลุกเสกหรือไม่ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าหากกราบไหว้แล้วทำให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าไหว้แล้วเราย่อมได้บุญเหมือนกันหมดถ้าเราจะใช้ให้พระหาหวยหรือใช้พระพุทธรูปค้าขายหรือใช้พระพุทธรูปช่วยเลื่อนยศนั่นมันอีกเรื่องมันอยู่นอกขอบเขตของพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวกันทีนี้ปีนั้นหลวงพ่อท่านย้ายมาอยู่วัดปากคลองมะขามเฒ่าก็มีสาเหตุตามที่บอกไปข้างต้นคือมาอยู่ก็เพราะอยากจะดูพระที่นั่นถ้าหากว่าดีจริงๆก็จะช่วยส่งเสริมในการก่อสร้างแล้วก็เจริญศรัทธาและหลวงพ่อไม่ขอพูดถึงว่าที่สุดแล้วพระท่านจะดีหรือไม่นั้นไม่ขอกล่าวถึงแต่ท่านจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลวงพ่อนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากบาปที่ท่านได้เคยทำไว้ตั้งแต่ท่านยังเด็กนั่นคือเอาฟางไปผูกหางควายแล้วเอาไฟจุดเรื่องมีอยู่ว่าขณะนั้นหลวงพ่อเริ่มทำพระเครื่องเป็นครั้งแรกเพราะคิดว่าตัวท่านนั้นอีกไม่ช้าก็ต้องตายเพราะเขาได้บอกเวลาไว้แล้วและเขาได้ต่ออายุไปเสียอีกหน่อยแล้วก็คงจะยังไม่รีบตายเร็วนักแบบหลวงพ่อปานเมื่อจะตายทีไรเขาก็ต่อให้ทีละนิดเลยไม่รู้ว่าจะตายได้เมื่อไหร่กันแน่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อรู้เวลาว่าจะตายเมื่อใดก็เกรงว่าจะไม่มีเงินทำศพเพราะสตางค์ติดกระเป๋าไม่ค่อยจะมีบางวันจะซื้อน้ำแข็งยังไม่มีเงินเลยวันหนึ่งท่านมีเงิน10บาทมียายขอทานมาขอท่าน10บาทท่านจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้เมื่อท่านมี10บาทก็เลยให้ยายไปทั้งหมดแต่ก็มีบางคราวเหมือนกันที่หลวงพ่อมีเงินถึง300ถึง400บาท
ซึ่งนั่นเป็นแค่บางคราวเท่านั้นแต่มันก็อยู่ในกระเป๋าท่านได้ไม่นานมันก็ไปเที่ยวท่านจึงคิดว่าเมื่อถึงเวลาตายนี่คงจะท่วมหัวเป็นแน่วันนั้นหลวงพ่อดำริในการจัดทำพระขึ้นเป็นพระเนื้อตะกั่วสีขาวท่านไม่ได้กะเกณฑ์ว่าเนื้อจะเหมือนที่ชาวบ้านเขาสร้างหรือไม่ใครจะนิยมหรือไม่ก็ช่างเขาพระสีขาวนี่ทำอยู่3 เดือนปลุกอยู่3 เดือนเวลาปลุกเสกเสร็จแต่ละครั้งเลิกทีไรหมาก็หอนกลับทุกทีเวลาจะเริ่มปลุกเสกหมาก็หอนจะเป็นอนุภาพอย่างไรก็ช่างหลวงพ่อท่านไม่ได้อยากจะแจกใครเพราะพระไม่สวยท่านคิดว่าจะเก็บเอาไว้หากท่านตายแล้วไม่มีเงินทำศพจะได้เอาพระแจกใครทำบุญมาก2 บาทก็จะได้ซื้อฟืนเผาศพให้พระนี่หลวงพ่อก็ไม่ได้ทำไว้มากขณะที่ทำพระตะกั่วไม่พอก็จะทำพระเงินจึงไปซื้อเครื่องเป่าเงินมาซึ่งใช้เบนซินพอหลวงพ่อตั้งท่าจะใช้งานเท่านั้นแหละไฟก็ไหม้มือท่านความจริงแล้วคืนก่อนหน้านี้หลวงพ่อปานท่านก็มาบอกว่าเวลาพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงฤกษ์ของเธอดีมากพระที่เคยมาช่วยทำที่เคยซื้ออาหารเลี้ยงซื้ออะไรเลี้ยงนั่นก็ไม่ต้องจะมีคนนำมาให้แต่ตั้งแต่บ่ายโมงไปแล้วอย่าทำอะไรเสี่ยงจะมีเคราะห์ร้ายมากซึ่งตอนเช้าวันนั้นก็มีคนเอาอาหารการบริโภคมาเลี้ยงพระกันจนอิ่มหนำสำราญและตอนที่เกิดเหตุนั้นเป็นตอนบ่ายตั้งท่าจะเป่าเงินจะหลอมเงินทำพระไปมันก็ติดมือหลวงพ่อขึ้นมาหลวงพ่อสลัดไปทีแรกมันก็ไม่ดับสลัดอีกทีก็ดับปั๊บเลยแต่ปรากฏว่าหนังมือขวาทั้งมือถลกลงไปหมดเลยไปห้อยอยู่ปลายนิ้วหมดทั้งข้างหน้าข้างหลังไฟนี่มันร้ายมากรวดเร็วแต่ไม่รู้สึกเจ็บขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะแต่ในขณะที่ไฟดับนั้นหลวงพ่อก็เห็นควายแก่ตัวหนึ่งในสมัยเมื่อท่านยังเด็กอายุประมาณ7 หรือ 8 ขวบได้เคยเอาฟางผูกไว้ที่หางมันแล้วก็เอาไฟไปจุดทีนี้ด้วยความร้อนควายตัวนั้นมันก็วิ่งชนเมื่อท่านเห็นควายตัวนั้นวิ่งผ่านหน้าท่านก็ทราบทันทีว่านี่มันเป็นกฎของกรรมเก่าของท่านที่ตามมาสนองเข้าแล้วในชาตินี้ท่านก็ได้แต่สมน้ำหน้าตัวท่านเองที่ได้ทำกับควายเอาไว้เรื่องนี้ก็มีเพียงเท่านี้เป็นเรื่องเล็กๆที่หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังคราวต่อไปหลวงพ่อจะเล่าถึงอนุภาพของต้นโพเรื่องที่22อนุภาพของต้นโพต้นโพนี้อยู่ที่จังหวัดชัยนาทมีคนเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าในปีพ.ศ.2509มีช่างของกรมชลประทานหลายคนมาคุยให้ท่านฟังว่าสมัยที่ไปสร้างเขื่อนชัยนาทใหม่นั้นมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งอยู่กลางทุ่งเขาจะทำคันคูส่งน้ำแต่ต้นโพต้นนั้นขนาดสัก2 คนโอบเห็นจะได้ขวางทางอยู่พวกเขาก็เอาแทรกเตอร์เข้าไปไถพอแทรกเตอร์วิ่งเข้าไปใกล้ต้นโพปรากฏว่าเครื่องยนต์ก็ดับเมื่อช่างตรวจดูแล้วก็ไม่พบว่ามีอะไรเสีย
ก็ขับเข้าไปหาต้นไม้อีกพอห่างได้สักประมาณหนึ่งวาก็ดับอีกพอครั้งที่สามคนขับแทรกเตอร์คันนั้นก็กระโดดลงมาข้างล่างแล้วบอกว่าเขาขอลาออกเขาบอกว่าถ้าจะให้เขาทำลายต้นโพต้นนี้เขาก็ขอลาออกไม่ขอรับงานนี้ต่อไปหลวงพ่อได้ถามเขาว่าทำไมเขาก็ตอบว่าก็เพราะจะมีอันตรายแน่นอนทีนี้มีนายช่างอีกคนที่เป็นฝรั่งเขาไม่กลัวจึงขึ้นไปสตาร์ทแทรกเตอร์พอเครื่องติดก็ถอยหลังรถแล้วขับไปข้างหน้าอย่างเร็วมากพอไปใกล้ต้นโพรถก็ดับทันทีปรากฏว่าฝรั่งคนนั้นตกจากรถลงมาคอหักตายตอนที่หลวงพ่อท่านเล่าเรื่องนี้ท่านก็ไม่เคยไปดูต้นโพต้นนี้แต่ก็ทราบว่ายังอยู่เพราะหลังจากนั้นเขาก็ต้องทำคันคูเลี้ยงต้นโพต้นนั้นออกไปเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้จะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจผู้ฟังท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ